โอเคได้ครับนะงั้นก็ขออนุญาตเริ่มรายการนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเพราะว่างานกรุ๊ปรีดอันนี้ฮะเราก็อ่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขการดูแลประคับประคองนะครับ Public Health Palliative Care วันนี้เราอ่านกันในรายงานนะครับ Commission of Value of Death นะครับ Lancet Commission of Value of Death นะครับเขามีการรวมกลุ่มนักวิชาการครับศึกษากันเรื่องมุมมองที่เป็นคุณค่าเชิงบวกต่อความตายนะครับซึ่งเป็นเปเปอร์ชิ้นนี้อยู่ในตีพิมพ์อยู่ใน Lancet นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า valueofdeath.org ด้วยนะครับเข้าไปลองสอดส่องนะครับดูได้นะครั้งนี้เราก็จะคุยกันในเซสชันที่3ถึง5นะครับข้ามเซสชัน1กับ2มานะครับเพราะว่าจะตั้งใจที่จะคุยกันเรื่องระบบความตายกันเลยนะครับก็จะมีคุณจุ่มฮะที่อาสานะครับตั้งต้นไปรวบรวมสรุปมาให้นะครับแล้วก็อาจจะคุยกันตามบทนี้แหละนะเซสชัน3นะครับพูดถึงระบบความตายเซสชัน4นะครับพูดถึงอะไรล่ะพูดถึงอะไรนะประวัติศาสตร์พูดถึงปรัชญานะครับที่เกี่ยวกับความตายแล้วก็บทที่5เล็กน้อยนะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์กับความตายนะครับก็อยู่เป็นช่วงๆอย่างนี้แล้วเราก็คุยกันนะครับคุณจุ๋มมาจะสรุปแล้วก็เพื่อให้เราได้คุยกันเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกันได้ไปอ่านได้ในบันทึกนะของคุณจุ๋มที่ทำไว้แล้วเดี๋ยวผมหยอดไว้ในช่องแชทนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านรายงานเต็มได้เผยแพร่ได้ฟรีนะครับได้พิมพ์คำว่า value of death ก็จะเจอรายงานนะครับก็ขอเชิญคุณจุ๋มเปิดประเด็นได้เลยนะครับในเซสชันที่3ครับโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อวันนี้เนาะมี3เซสชันก็คือเราจะไปที่ระบบความตายเลยเซสชัน1เซสชัน2นะเดี๋ยวแนะนำนิดนึงมันเป็นเกี่ยวกับการอธิบายว่าคณะกรรมการคอมมิตี้นี้เขาทำอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะถ้าใครสนใจว่าเอ๊ะเขามายังไงแล้วก็มีเกี่ยวกับว่าFact and Figures ก็คือเขาจะรวบรวมข้อมูลว่าการตายแล้วก็ความตายและการตายในศตวรรษที่21เป็นยังไงอันนี้น่าสนใจถ้าใครเป็นสายแบบอยากดู Data Public Health อะไรเนี่ยครับไปดูได้ Section 1 Section 1ละ Section 1กับ2นะคะส่วน3เนี่ยเขาจะพูดถึงระบบความตายเนาะเนี่ยนะอุ้ยตึงนะครับแป๊บนึงนะมานี่โอเคระบบความตายเนี่ยมันมี definition อยู่ที่เขาใช้กันใน paper เนี้ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามันคือเครือข่ายระหว่างบุคคลแล้วก็เป็นสังคมกายภาพซึ่งจุ๋มก็ไม่รู้แปลว่าอะไรมันคือ socio physical แล้วก็ interpersonal socio physical แล้วก็เป็นสัญลักษณ์คือ symbolic network นะเป็นเครือข่ายระหว่างบุคคลสังคมกายภาพแล้วก็สัญลักษณ์ที่ส่งผลกับความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยกับความตายเนาะแล้วก็ระบบความตายมันก็จะเป็นวิธีที่สังคมเข้าใจนะควบคุมแล้วก็จัดการกับความตายด้วยมันก็จะไปเรื่องที่แบบตายที่ไหนตายยังไงวิธีการจัดการศพการไว้อาลัยความหมายของการตายที่แต่ละสังคมเขาให้ความหมายกันนะทีนี้เขาก็จะใช้มี2เฟรมเวิร์คที่เขาใช้กันในนี้นะคะซึ่งเขาก็ยอมรับนะว่ามันเป็นเฟรมเวิร์คของคนตะวันตกอ่ะเนาะของฝรั่งแต่ว่าเขาก็ได้เอาเฟรมเวิร์คเนี้ยไปใช้กับประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมอื่นๆแล้วมันก็พอจะแมปได้อยู่เหมือนกันเนาะก็จะมีองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะมีผู้คนนะคะผู้คนก็ตั้งแต่แพทย์พยาบาลตำรวจคนทำพิธีศพแพทย์ชนสูตรนายหน้าประกันชีวิตทนายความทหารเพราะความตายก็คือมันร่วมถึงการฆ่าด้วยเนาะทหารผู้นำทางศาสนาเยอะแยะมากมายถ้าอย่างสถานที่มันก็จะมีทั้งที่เก็บศพโรงเก็บศพใช่ไหมเขาเรียกอะไรมอร์กโรงเก็บศพโรงพยาบาลอนุสรณ์สถานที่เขาตั้งไว้ระลึกถึงผู้ตายนะคะสถานที่ฝังศพสนามรบคือทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับความตายเวลาก็เวลานี้ก็หมายถึงว่าวันสำคัญทางศาสนาเวลาที่เวลามีภัยพิบัติแล้วเราแบบไว้อาลัย2นาทีอย่างเงี้ยนะคะมีการรำลึกถึงในวันครบรอบความตายอะไรเงี้ยนะคะส่วนวัตถุเนี่ยก็จะเป็นลงศพโกรธกองฟืนเผาอะไรนะเสื้อผ้าข่าวมรณกรรมหนังสืออุปกรณ์ประหารชีวิต
อาวุธอะไรเงี้ยนะก็เขาก็เอามาหมดแล้วก็สัญลักษณ์แล้วก็ภาพเนี่ยก็เป็นเช่นเทพเจ้าพระเจ้าพิธีกรรมภาษาและก็คำที่เราใช้แทนความตายแล้วก็ภาพสัญลักษณ์เนาะพวกอย่างถ้าเป็นของฝรั่งก็จะเป็นกระโหลกไขว้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบตัวสุดท้ายทีนี้ระบบความตายเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันอยู่นะในเฟรมเวิร์กอันเนี้ยก็คือเป็นการเตือนแล้วก็คาดการความตายตัวอย่างก็เช่นการเตือนภัยด้านสาธารณสุขเรื่องโรคระบาดกฎระเบียบสุขภาพกฎระเบียบความปลอดภัยเตือนภัยเรื่องอากาศเนาะทอร์นาโดพายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็climate change อันนี้ก็ใส่เข้ามาด้วยนะแล้วก็หน้าที่ต่อไปก็คือของ death system ก็คือการป้องกันนะคะความตายหรือการตายเนี่ยก็จะเป็นพวกตำรวจนะดับเพลิงการวิจัยวัคซีนหรือว่าโปรแกรมคัดกรองโรคเนาะก็คือมันก็ไม่ใช่แค่บุคคลนะมันก็คือทั้งองค์ประกอบทั้งข้างซ้ายมาใส่ในหน้าที่ทางข้างขวานะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่การดูแลผู้ที่กำลังจะตายเนาะก็จะเช่นคนที่ดูแลในครอบครัวการดูแลสุขภาพของเรานะคะมีบ้านพักคนชราหน่วยดูแลแบบ palliative care ผู้นำศาสนาโรงพยาบาลการใช้มอร์ฟีนการวางแผนการดูแลเรื่องหน้าใช่ไหม APC ใช้คำนี้เนาะโอเคค่ะอันต่อไปก็คือการจัดการศพนะว่ามีจัดการศพอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีพิธีกรรมงานศพนะคะซึ่งแต่ละ culture ก็ไม่เหมือนกันเนาะมีการปรับตัวทางสังคมหลังความตายอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่จะช่วยครอบครัวหรือว่าชุมชนให้ปรับตัวกับการสูญเสียของคนคนนั้นไปได้เนาะก็จะมีพวก social network ต่างมีการลาหยุด compassionate leave ในหลายประเทศก็จะแบบเนี่ยคนที่บ้านเสียชีวิตเขาก็จะให้ลาไปแบบไปเศร้าโศกไปอะไรได้นะไม่ใช่แค่ลาทำศพนะคะมีการ support กลุ่ม support หรือว่าการให้คำปรึกษานะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นการหาความหมายของความตายค่ะก็คือก็เป็นแนวคิดทางศาสนาเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณหรือปรัชญาแล้วก็การระลึกถึงผู้ตายนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือการฆ่าหน้าที่ของระบบความตายคือการฆ่าkilling เป็นบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการฆ่านะเช่นในสงครามฆ่าใครได้ยังไงการลงโทษประหารการช่วยตายเขาเรียกอะไรอ่ะการที่เขาเรียกเราใช้คำว่าการุณยฆาตหรอไม่รู้เหมือนกันนะแม้แต่การฆ่าสัตว์นะก็อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เขาว่าก็มันก็พอไปแมปได้กับหลายวัฒนธรรมอยู่นะคะทีนี้ตัวระบบความตายเองเนี่ยมันเป็นหนึ่งในระบบที่เขาเรียกว่า complex adaptive systemระบบที่ปรับตัวได้อย่างซับซ้อนก็คือ complex adaptive system ที่มีอยู่ในทุกสังคมนะมันไม่ได้มีแค่ระบบนี้ระบบเดียวแต่ว่าเป็นหนึ่งในระบบแล้วก็มันก็จะทับซ้อนกับระบบอื่นๆแล้วแต่ระบบมันก็ทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ระบบความตายเนี่ยแต่ละสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะแต่มันมีเทรนด์มันมีแนวโน้มบางอย่างที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกช่วง50ปีให้หลังเนี่ยก็คือ1ตายในสถานที่พยาบาลมากขึ้นนะทำให้คนในบ้านคนธรรมดาเนี่ยเห็นการตายน้อยลงทำให้เป็นทำให้ประชากรขาดประสบการณ์และความมั่นใจที่จะจัดการกับผู้ที่กำลังจะตายนะแล้วก็มันทำให้เกิดการจัดการมันทำให้จัดการกับความตายที่บ้านไม่ได้แล้วก็ส่งผลให้พึ่งพิงสถานพยาบาลมากขึ้นซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องนี้กันอาจจะจำได้เนาะที่บอกว่าเอ้ยมันไม่มีความมั่นใจไม่มีซัพพอร์ตก็เลยเอาเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะจากนั้นมันก็มีเรื่องวัฒนธรรมทางการแพทย์เนาะซึ่งเช่นการกลัวการฟ้องร้องนะแรงจูงใจทางการเงินแล้วก็แนวปฏิบัติทางการแพทย์หลายอย่างทั้งที่เจตนาก็คือเขาก็มันเป็นเจตนาที่ดีเป็นแนวปฏิบัติที่เราก็ว่ามันก็เป็นมาตรฐานแหละแต่มันทำให้เกิดการรักษาเกินความจำเป็นในช่วงท้ายของชีวิตมันก็เลยส่งผลให้เกิดการตายที่มากขึ้นนะคะในสถานโรงในสถานพยาบาลนะมากขึ้นโอเคทีนี้มันมีเรื่องประเพณีทางสังคมด้วยเช่นบางวัฒนธรรมก็ไม่พูดเรื่องความตายกันนะซึ่งครั้งที่เราก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันพูดกันอย่างเปิดเผยไม่ได้โดยเฉพาะกับในโรงพยาบาลกับผู้ป่วยหนักเนี่ยจะเลี่ยงไม่พูดกันนะคะหรือว่าแม้แต่ในครอบครัวเองผู้ป่วยหนักเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้กันเนาะแล้วก็มีเรื่องมันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกว่าความคุ้นเคยที่มันลดลงนะเพราะว่าการตายที่เกิดมากขึ้นในสถานพยาบาลมันทำให้คนน่ะเข้าใจเรื่องนี้น้อยลงเกี่ยวกับความตายและการตายแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามันทำให้สังคมทั้งสังคมก็เข้าใจเรื่องนี้น้อยลงทีนี้
อันนี้ก็เป็นรูปที่คุณมาร์ทโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะเขาก็จะพยายามบอกเนี่ยรูปนี้มันพยายามจะโชว์ว่าระบบการดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันแบบโอ้ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันหลายมิติมากเลยนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเส้นตรงมันเป็นแบบมี many to many อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีทั้งแบบเสริมแรงแล้วก็แบบสมดุลก็คือมี reinforcing นะ positive feedback loop แล้วก็มีแบบสมดุลเป็น balancing ก็มีแล้วก็แต่ในรูปนี้เขาบอกว่าเขาจะพยายามเน้นประสบการณ์ของผู้ป่วยในเส้นทางการที่เสียชีวิตนะรวมถึงครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลแล้วก็ระบบเนี้ยมันระบบความตายนี้ที่เขาพยายามแมปมามันครอบคลุมเรื่องการป้องกันความตายนะคะแล้วก็ธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีศพด้วยอันนี้ก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะในเปเปอร์รูปมันเล็กเห็นคุณมาบอกว่าจิ้มได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จบเซ็กชั่น3นะโอเคเซ็กชั่น3นี้ก็มีคือผมขยายความนิดนึงนะฮะว่า death system เนี่ยเป็นการพยายามที่จะมองถ้าเราสนใจงานดูแลผู้ป่วยอยู่นะจริงๆถ้าเราทำงานเฉพาะเรื่องเนี้ยนะเราก็จะเห็นระบบอย่างมากเราก็จะเห็นระบบบริการสุขภาพนะครับไปในแถวๆว่าตู้เชี่ยวชาญผู้ generalist palliative care ต้องไปทำงานกับคนอื่นๆในโรงพยาบาลหรือ community based มากด้วยนะฮะแล้วว่า day system เนี่ยก็จะมองกว้างไปกว่าบริการสุขภาพนะฮะมองไปถึงสังคมภาพใหญ่นะครับแล้วก็พวกมิติกฎหมายมิติที่เป็นจิตวิทยานะฮะต้องเข้ามาด้วยนะครับซึ่งทำให้เราเห็นว่ามันมีองค์ประกอบองค์ประกอบอื่นๆถึงของสังคมที่มันกระทบต่อการดูแลด้วยนะครับนะอันนี้ก็ไปมันก็มีประโยชน์ไอ้ตรงแผนที่death system นะมันเป็นการคิดแบบเชิงระบบนะฮะว่าถ้าเราจะทำให้ระบบการดูแลเนี่ยดีขึ้นเราไปทำงานที่ตรงจุดไหนได้บ้างครับแล้วมันก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดขันงัดนะครับก็คือทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะไปเคลื่อนระบบอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นการทำให้คนได้มีมรณะศึกษามากขึ้นหรือว่าสร้างความตระหนักได้มากขึ้นเนี่ยทำแค่ตรงนี้นะฮะมันจะเกิดความการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามาในงาน palliative care นะครับหรือว่าถ้าไปทำเรื่อง living will นะฮะมันก็จะไปทำเรื่องของทำให้คนเนี่ยเต็มตัวมากขึ้นรับยอมรับความตายได้มากขึ้นแล้วพอยอมรับมากขึ้นก็จะเข้าถึงแสวงหาการดูแลแบบประคับประคองมากขึ้นอะไรแบบนี้ฮะเวลาที่เราทำได้ถูกจุดนะครับมันก็จะไปขยับทั้งระบบนะแทนที่จะไปขยับในจุดที่มันส่งผลกระทบน้อยนะฮะก็เลยมีประโยชน์ในการทำงานนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการหาภาคีเพื่อนร่วมงานว่าเราจะไปหาใครดีเพื่อให้งานของเรามีเพื่อนมีพันธมิตรขยับระบบไปมากขึ้นนะครับก็เขาก็ว่าระบบอันนี้เนี่ยมันก็อะแดปตีฟนะมันก็มีพลวัตทำมีพลวัตนะครับแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะผมก็พยายามที่จะมาดูว่าของไทยเนี่ยมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากนี้นะครับก็พบว่าอยู่อันนึงที่ในระบบยังไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองานปฐมภูมินะครับก็คงจะอยู่แถวจุดเชื่อมต่อระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับระบบบริการสุขภาพนะฮะเนี่ยพยายามหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็อาจจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งในระบบตรงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ครับสำหรับการเข้าใจระบบความตายทั้งหมดนะก็ the system ก็ประมาณนี้นะครับเห็นถ้าได้อ่านเซสชั่น3แล้วมีข้อสะท้อนยังไงบ้างมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงหรือว่าได้เรียนรู้ได้ข้อคิดยังไงนะฮะก็เราคงมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะฮะที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับก็เชิญนะครับตอนตายแล้วนะได้นั่งดูไอตัวแมปปิ้งแล้วก็แบบเห็นครั้งแรกก็คือนั่งใช้เวลากับมันนานมากว่ามันคืออะไรมันมีต่างสีกันด้วยค่ะแล้วก็นั่งดูแล้วมันก็คือกรุ๊ปปิ้งมาย่อยๆเป็นประมาณ4หัวข้อใหญ่ก็คือการมองความตายผ่านเลนส์ของคนที่ทำงานในหน้างานต่างๆอะ
ที่ไปดูก็คือมีเลนส์ของคนที่ทำงานของเรื่องเป็นของกฎหมายก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับตัวของคนไข้เองอะก็คือสปิริตชวลแหละก็คือเป็นเหมือนเจอร์นี่ของคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับความตายของเขาที่กำลังผ่านแต่ละจุดนะคะก็จะเป็นสีเขียวซึ่งเน้นเรื่องของตัวคนไข้เรื่องสปิริตชวลของคนไข้เป็นหลักก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของว่า death acceptance อะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจดีลอง follow ไปถ้าเคยได้ดูแลคนที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนเราขยับไปว่าเราได้ผ่านพาร์ทเวย์ไหนมาแล้วบ้างก็น่าสนใจมากค่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือฝั่งที่ไปค่อนข้างคุกคีก็จะเป็นสีฟ้าเป็น healthcare system ค่ะก็มันมีจุดติดขัดเยอะจริงค่ะเหมือนที่พี่สมาร์ทพูดเลยก็คือแล้วก็คุณจุ๋มก็พูดแล้วว่าแบบว่าคนในปัจจุบันไม่คุ้นชินกับความตายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความตายควรเป็นภาระงานของhealthcare provider ด้วยซึ่งมันเป็นโมเดิร์นยุคใหม่อะค่ะเป็นต่างประเทศก็เป็นมาก่อนแล้วก็เราก็เริ่มเป็นมากขึ้นก็เริ่มมีการเรียกร้องหา hospice เพราะว่าเขา experience ความตายที่ไม่ดีที่บ้านอะเขาก็เลยคิดว่า healthcare providerทำได้ดีกว่าเขาแน่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นโพซิทีฟฟีดแบ็กลูปของการ experience grief ที่อะไรบ้างเนี่ยก็ไล่วงไปก็โอ้จริงด้วยอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นสนุกเร้าใจอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพาร์ทสีม่วงก็จะเป็นพาร์ทของพี่สมาร์ทก็จะเป็น public health เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็เป็น compassionate community อะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากดูตอนแรกดูเหมือนจะงงๆแต่จริงๆแล้วมันมีจุดเชื่อมโยงแล้วก็อธิบายซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกแล้วว่าความตายมันไม่ใช่ไรเนียแต่ว่าเป็นคอมเพล็กซ์เราจะแก้อะไรที่จุดเดียวไม่ได้มันควรพัฒนาไปร่วมกันทั้งระบบซึ่งดีมากอันนี้ใช่ค่ะมันเห็นภาพแล้วก็คิดว่าควรชวนคนที่ในอยู่ในจุดต่างๆมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเดทซิสเต็มของประเทศอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ค่ะประมาณขอบคุณหมอไปครับมีจุดอันหนึ่งนะฮะที่ผมเคยเล่นนะฮะก็จะมีเวิร์กช็อปของคุณอาจารย์นูแนนนะฮะมาเมืองไทยบ่อยๆนะตอนนี้อาจารย์ศรีเวียงเชิญมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีจัดประชุมใกล้ๆเนี่ยฮะดร.แครีนูแนนก็จะมาด้วยนะครับก็กลับไปที่อันประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทางคุณจุ๋มได้เล่าไว้นะครับก็คือมันมีกิจกรรมนะฮะอันนี้เอามาทำได้นะฮะที่จะช่วยให้เราเปิดโลกนะครับแล้วก็คือคิดออกมากขึ้นว่าถ้าจะทำระบบการดูแลของเราให้ดีเนี่ยทำตรงไหนดีนะครับมันก็กลับมาที่ the system นั่นแหละนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคตรงนี้ฮะอันนี้เนี่ยมาเล่นมาโฟกัสได้ตรงนี้นะครับผู้องค์ประกอบของระบบความตายนะครับอาจารย์เขาให้แตกรายละเอียดนะว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับความตายนะครับสถานที่อะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องนะครับเวลาที่เกี่ยวกับการตายมันอยู่ตรงไหนวัตถุสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์และภาพอะไรแบบนี้พวกนี้เนี่ยมันเป็นฝึกลองค้นแตกรายละเอียดนะว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะช่วยให้เราเวลาคิดแคมเปญจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าออกแบบกิจกรรมเนี่ยก็จะมีคลังนะครับหรือว่าไอเดียในการจัดกิจกรรมเนี่ยสื่อสารได้มากขึ้นนะครับตอนที่ผมอยู่ในเวิร์กช็อปเนี่ยก็พอเห็นรายละเอียดต่างๆที่ทางกลุ่มได้คิดเนี่ยก็พบว่าเรายังทำได้หลายอย่างเลยนะที่จะทำเรื่องนี้นะครับเช่นตอนที่เช่นเวลาวันครบรอบวันตายของคนสำคัญนะครับหรือว่าไปพาคนไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นอนุสาวรีย์แล้วก็พูดถึงเขาพูดถึงการตายของเขามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้พวกนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกได้นะครับแล้วก็ขยับงะระบบความตายไปได้ทั้งหมดประมาณนี้ครับเชิญนะครับใครมีประเด็นคอมเมนต์อะไรเชิญเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับ
เรื่องที่พี่สมาร์ทพูดเมื่อกี้ที่ชวนไปพูดคุยเกี่ยวกับเหมือนกับล้ำลึกอะไรเงี้ยที่เคยไปที่ออสเตรเลียเขามีกิจกรรมประมาณนี้นะเป็นโรงพยาบาลเด็กแล้วเขาก็มีพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ต้องเจอกับภาวะที่เขาต้องสูญเสียลูกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาจัดกิจกรรมเป็น Remembrance Day ค่ะก็เป็นวางดอกไม้แล้วก็พูดคุยถึงลูกเขาร่วมกันแล้วก็เหมือนมันเป็นเหมือนกรุ๊ปเทอราปีค่ะว่าเขาไม่ได้เจอเรื่องยากลำบากนี้อยู่แค่ลำพังนะคะมันก็เป็นอะไรที่ควรจะมีเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นการสูญเสียที่แบบเป็น palliative care ในเด็กค่ะเราต้องดูแลพ่อแม่เขาแบบค่อนข้างยาวนานเพราะไม่มีใครคาดหวังว่าจะเสียลูกไปก่อนที่ตัวเองจะตายน่าสนใจเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ต่อเนื่องกันก็คือว่าเวลามีเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าด้วยความที่ปรากฏการคือลักษณะของการทำงานความตายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผืนผ้าเป็นฟาบริกนะฮะเวลาทำงานเรื่องนี้นะมันสั่นสะเทือนระบบอื่นๆนะฮะอย่างตอนที่มีเหตุการณ์ขย่าวขวัญเนาะมีคนอะไรใช้ความรุนแรงกราดยิงอะไรแบบนี้ฮะอันนี้มีเป็นโอกาสที่จะทำงานกับเรื่องนี้คือถ้ามีคนสูญเสียก็ต้องทำเรื่องการดูแลความสูญเสียด้วยฮะหรือว่ามีคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตลอดเลยนะเรื่องแบบการรณรงค์ไม่ให้ลดการใช้อาวุธปืนอะไรแบบนี้ฮะมันส่งผลถึงระบบบริการทั้งหมดนะฮะถ้าเราดูในวงดูใน death system ที่เป็นการคิดเชิงระบบเกี่ยวกับความตายนะครับโอเคงั้นเราก็ไปเซสชั่นที่6ต่อนะครับอันนี้พูดถึงปรัชญาแล้วเชิญพี่จุ๋มครับนี่ครับเชิญคุณผู้ขำไหมครับขอพูดนิดนึงนะครับพอดีพี่มาพูดถึงทำให้นึกถึงตอนที่เมื่อเดือนพฤษภาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศโปแลนด์แล้วได้ไปเยี่ยมค่ายที่เคยเป็นค่ายกักกันของชาวยิวอะครับแล้วก็เหมือนไปแบบไปดูว่าเคยมีโศกนาฏกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มนุษย์เคยทำเนี่ยแล้วเขาก็ตอนนั้นก็แบบไกด์ทัวร์ก็จะพาระลึกว่าแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นแบบว่าเหมือนการตายของมนุษย์ที่แบบค่อนข้างแบบเศร้าโศกมากครับก็แบบว่ามันเหมือนแบบเราใช้ประโยชน์จากโศกนาฏกรรมในอดีตนะทำให้แบบเราได้เรียนรู้คุณค่าอะไรบางอย่างจากการสูญเสียของนั้นนะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันขอบคุณครับหรือว่าอีกอันนึงงานของการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล งานของสวสสก็จะพูดถึงว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีพื้นที่ที่คนได้ระลึกถึงผู้จากไปนะฮะที่คนจะได้สงบใจในโรงพยาบาลมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรายังไม่มีแบบพื้นที่ที่สงบแบบนั้นนะถ้าจะมีก็อาจจะเป็นแบบอยู่ในวัดอยู่ในศาลาบูชาพระซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้สงบอะไรแบบนี้พอขาดพื้นที่ขาดมุมมองว่าเอ๊ะคนที่กำลังสูญเสียจะไปใช้พื้นที่ไหนได้บ้างที่มันจะดูแลความสูญเสียเขาได้เนี่ยแล้วกลับไปมองโรงพยาบาลก็ทำให้เรามองเห็นว่ามันมีหรือไม่มีถ้ามีมันจะควรจะมีที่ไหนแล้วเราปรับสถานที่ไหนให้มันรองรับการดูแลความสูญเสียของชาวบ้านของผู้ป่วยของญาติได้บ้างครับงั้นเชิญพี่จุ๋มครับไปที่ประเด็นปรัชญาครับดีมาร์ทพูดเมื่อกี้ก็เลยอยากจะถามว่ารถโรงพยาบาลของไทยเนี่ยเขามีที่แบบคือจำได้ว่าตอนที่คุณแม่ป่วยแล้วมันเป็นโรงพยาบาลใหม่คุณพ่อก็ถามว่ามีพระให้ไหว้ไหมคือท่านอยากคุณพ่ออยากจะปักธูปใช่ไหมมันก็ไม่มีใช่ป่ะแต่ตอนหลังเขาก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาก็มีคนไปไหว้เยอะมากแต่มันไม่ใช่ที่ที่แบบอย่างที่มาร์ทบอกใช่ไหมไม่ใช่ที่ที่แบบว่าสามารถเข้าไปอยู่แล้วก็สงบจิตสงบใจได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วโรงพยาบาลอื่นที่เขาเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขามีไหมคืออย่างที่เคยที่ไปเห็นที่เยอรมันอ่ะแต่มันเขาจะมีแชปเปิลอ่ะเหมือนกับเป็นโบสถ์เล็กๆเป็นห้องนึงเขาก็ทำแบบมันก็มีเหมือนกับเป็นนั่งได้ประมาณ10คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นที่ที่แบบจูจะไปเพลย์ยูจะไปอะไรยูก็ไปทำได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยแต่ว่าอย่างของไทยอย่างศิริราชหรือว่าจุฬาเงี้ยมีไหมคะนั่นสิจุฬา
จุฬาเท่าที่เห็นรู้สึกว่าจะยังไม่มีที่ชัดเจนมีห้องประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์แบบอะไรพวกนี้เลยแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจของผมเคยไปโรงพยาบาลสุรินทร์ฮะมีสองที่ก็คือที่ที่ถวายสังฆทานนะฮะกับที่ที่เป็นศาลปู่ย่านะฮะใหญ่มากเลยก็คนก็น่าจะใช้ตรงนั้นแหละก็พอมีแต่มันไม่ได้มีแบบรสนิยมแบบความสงบไปสำรวมใจอะไรแบบเนี้ยเป็นลักษณะขอพรซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้ามีที่สำรวมใจเนี่ยมันจะดีไหมท่านในผมเคยไปเห็นโรงพยาบาลศูนย์พระเมตตานะครับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ก็กันห้องในฮอสปิสเนี่ยก็มีห้องสำหรับใช้ฟังก์ชันแบบนี้ก็ดีมากครับผมอยากแชร์เรื่องโรงพยาบาลแถวบ้านค่ะก็คือศูนย์แพทย์การอนาพิเศษซึ่งก็เป็นคุณหมอจากแบบศรีราชอะไรเงี้ยค่ะก็ที่นั่นก็จะมีอนุสาวรีย์พระบิดาค่ะค่ะแล้วก็มีพระเข้ามาบิณฑบาตในโรงพยาบาลนะคะมันก็เป็นจุดที่คนได้เพลย์ได้แบบขอพรได้รู้สึกว่าได้ทำกุศลสบายใจค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยนะคะโอเคอันนี้Section 4เขาจะพูดถึงศาสนาปรัชญาแล้วก็จิตวิญญาณนะที่จำเป็นกับเพื่อจะที่จะเอามาเข้าใจระบบความตายเนี่ยมันก็มีวิธีคิดหลายๆแบบที่เขารวบรวมมานะคะถ้าอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือเขาก็จะมองว่าความตายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรนี้ก็เราก็จะคุ้นกันดีสังสารวัฏก็มีนะถ้าเป็นแบบพุทธก็สังสารวัฏก็พุทธฮินดูก็จะเชื่อเกิดแก่เจ็บตายนะคะวนเวียนตายเกิดอีกเวอร์ชันนึงเป็นแบบเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่ตายไปแล้วอันนี้นึกถึงประมาณแบบ Black Panther ใครอาจจะเคยดู Black Panther ที่แบบเวลาคุณพ่อเขาตายคุณพ่อเขาก็ไปอยู่ใน Ancestral Plane ใช่ไหมเขาก็จะแบบเข้าไปเยี่ยมได้ก็คือคนที่เสียไปเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเขาขยับไปอยู่อีกที่นึงมันไม่ใช่เทพเจ้าเขาก็เป็นคนเดิมกันอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยซึ่งจริงคนจีนก็อาจจะคล้ายๆแบบนี้นะแบบพม่าไปอยู่สวรรค์อะไรเงี้ยนะอันนี้ที่บ้านคือแบบนี้นะคะอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็นชีวิตหลังความตายนี่จะเป็นแนวคือศาสนายูดาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามว่าวิญญาณหลังจากที่เขาเสียแล้วมันก็จะแยกออกจากร่างแล้วก็ไปอยู่สวรรค์นู่นนี่นั่นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะคล้ายกับสวรรค์นรกของไทยหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็น3แบบความคิดที่มันเกี่ยวกับว่าความชีวิตกับความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรนะคะถ้าเป็นแบบปรัชญาของกรีกอะไรนิดนึงหรือทางยุโรปก็จะเป็นแบบความตายเป็นจุดสิ้นสุดสุดท้ายน่าจะเป็นแบบที่2 อย่างเพลโตก็จะบอกว่าเนี่ยศึกษาปรัชญาเป็นการฝึกฝนว่าเวลาเราตายเราจะได้ตายอย่างสงบเป้าหมายคือความสงบนะคุณมงแตนนี่ก็ไม่รู้จักมึงว่าเขาคือใครเขาบอกว่าเนี่ยเรียนรู้ที่จะตายช่วยให้คุ้นเคยกับความตายหรืออพิคูรัสก็บอกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวเพราะเวลาเราตายเราไม่รู้อันนี้เขาก็แบบมองว่ามาแล้วตายมันก็จบส่วนอีกอันนึงเนี่ยความตายเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติมันก็จะออกแนวคล้ายๆกับวัฏจักรนิดๆแต่ว่ามันจะมองต่างกันนิดนึงก็คือว่าถ้าไม่มีความตายการเกิดมันคือโศกนาฏกรรมโอ้คิดได้ไงวะสุดยอดเลยไปพูดไม่พอขอโทษนะคะก็เหมือนกับว่าความตายเนี่ยมันจะต้องอย่างของของจื้อเขาจะบอกว่าเขาไม่สนับสนุนการยืดชีวิตนะหากมันจะต้องแลกกับคำว่าเหรินซึ่งมันแปลว่าความเมตตาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็บอกว่าการยอมรับความตายอาจเป็นคุณธรรมอาจจำเป็นสำหรับคุณธรรมสูงสุดอันนี้เป็นของของจื้อถ้าพุทธศาสนาก็ความทุกข์เป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตอันนี้เรารู้ดีลัทธิเต๋าบอกว่าความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติเหมือนกันสำคัญต่อการเข้าใจกระบวนการของชีวิตทั้งหมดนะคะทีนี้คำว่ากฎธรรมชาติที่สมดุลเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าความตายมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตอันนี้อยู่ในสไลด์นะเพราะมันเกื้อให้เกิดการฟื้นฟูแล้วก็วิวัฒนาการเพราะว่าถ้าไม่มีความตายเนี่ยการเกิดทุกครั้งจะเป็นโศกนาฏกรรมนะทำความตายทำให้ช่วยทำให้ของเก่าหลีกทางให้ของใหม่มันจะนึกไปถึงการฟื้นฟู recovery แล้วก็วิวัฒนาการนะ evolution แล้วก็ความก้าวหน้าดังนั้นมันมีคำพูดชอบมากเลยเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปทีละงานศพ science advances
one funeral at a time อันนี้เขาก็จะอาจจะแซวนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ว่าเออพอคนหนึ่งเสียไปคนใหม่ที่ขึ้นมามันก็ได้พัฒนาไอเดียขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นความตายเนี่ยมีคุณค่าเพราะผลลัพธ์มันมีคุณค่าเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดหลังจากที่เขาตายอ่ะมันมีประโยชน์นะประมาณนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นสรุปว่าความตายเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะคะทีนี้เรื่องคำว่าความตายมีคุณค่าในตัวของมันเองเนี่ยมันมี3มิติก็คือความสัมพันธ์ของเรากับความตายของเราเองเนาะซึ่งเราอะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความตายได้หรอกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่เราสัมผัสได้ถึงการเข้ามามันเข้าใกล้ของมันดังนั้นการเผชิญหน้ากับแล้วก็การยอมรับความตายของตัวเองสามารถนำไปสู่การตระหนักรู้ในตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วก็ความตายให้คุณค่ากับชีวิตที่ยังอยู่อันนี้ยืนยันนะคะไปเวิร์กช็อปพิสูจน์ทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพอรู้ว่าเราจะตายยังไงนะคะอันนี้อีกอันนึงเป็นความสัมพันธ์ของเราเองกับความตายของคนอื่นเนาะมันก็จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยชี้ให้มันก็จะเห็นถึงความโดดเดี่ยวของการตายของผู้อื่นเหมือนกันนะบางทีเพราะว่าเวลาเขาบอกนะเวลาตายเราไปคนเดียวเนาะอะไรเงี้ยเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ได้เอาใครไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราแบบเห็นว่าเราอาจจะต้องแคร์กับเรื่องนี้ใส่ใจเรื่องนี้ซึ่งทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่บอกว่าการอยู่เป็นเพื่อนผู้ตายผู้ใกล้ตายขอโทษค่ะผู้ใกล้ตายเนี่ยเป็นของขวัญนะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะแล้วก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความตายของเราเองด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องการตายดีแล้วก็การตายดีเนี่ยเป็นประสบการณ์เชิงบวกได้เนาะก็ก็จะมีโควตของคานทีที่เขาบอกว่าความสุขและทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับการได้ช่วยเหลือผู้ใกล้ตายด้วยจิตวิญญาณแห่งความสุขอันนี้จะเป็นที่เขาพูดตอนที่เขาเฝ้าไข้น้องชายหรือน้องเขยเขาตอนที่เขาใกล้จะตายเนาะทีนี้มันก็มีแนวคิดอีกอันนึงเป็นแนวคิดอีกแบบนึงก็คือเป็นแนวคิดมนุษยนิยมแบบแอฟริกันเนาะเขาก็จะบอกว่าการเจ็บป่วยความตายความเศร้าโศกเนี่ยมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเพราะว่าเพนนี่เขาคือคนเขาจะมาอยู่ด้วยกันเนาะซึ่งก็หลายๆที่ก็คงจะเป็นอย่างนี้คงไม่ใช่แค่ของเป็นของแอฟริกันเท่านั้นนะคะแล้วก็มันก็จะมีแนวคิดที่บอกว่าI am because we are and since we are therefore I am เนาะมันก็จะกลับกันกับ I think therefore I am อันนี้มันจะมีความเป็นคอมมูนิตี้ความเป็นชุมชนมากขึ้นเนาะหรือว่าไอเดียอุบุนตูที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะว่าแบบเราเป็นคนได้เนี่ยก็เพราะว่าคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราประมาณนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีอีก2ไอเดียที่มันเหมือนกับขัดกันจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าความตายเป็นของขวัญเนี่ยเขาเท้าความมาจากตอนโควิดเวลาที่ตอนแรกๆค่ะที่ทุกคนพานิคแล้วผู้ป่วยตายในโควิดวอร์ดไม่มีใครไปดูเขาเลยเพราะว่าทุกคนก็กลัวติดโรคใช่ไหมคะเขาก็ต้องผู้ป่วยหลายคนก็ตายอยู่คนเดียวแบบสตรัคเกิลมากๆเขาบอกว่าเนี่ยประสบการณ์เนี้ยมันทำให้เราเห็นคุณค่าของการได้ไม่ตายคนเดียวอ่ะคือไม่ใช่ตายไปด้วยกันนะแต่ว่าตอนที่เราจะตายแล้วมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะในยามใกล้ตายก็เขาบอกว่าเนี่ยการอยู่ข้างเตียงของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ในสิ่งที่ต้องทำก็ได้นะซึ่งแนวคิดหน้าที่เนี่ยมันเป็นแบบเชิงธุรกรรม transactional มันเป็นหน้าที่แต่ถ้ามองอีกแง่นึงมันเป็นของขวัญก็ได้นะคือทำโดยสมัครใจแล้วก็ทำด้วยความมีน้ำใจเนาะซึ่งมันถือได้ว่าเป็นประสบการณ์พิเศษอาจจะเป็นกิฟต์ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาขอโทษถ้ามีญาติเราเสียชีวิตในวอร์ดโควิดเราก็คงบอกว่าถ้าฉันได้อยู่กับเขาในโอกาสสุดท้ายมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแทนที่จะบอกว่าฉันต้องไปเฝ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาจะตายอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นมุมมองสองอันที่เขานำเสนอนะอันนี้จบเซสชั่น4ครับเชิญนะครับเราจะพูดถึงปรัชญาที่เป็นเบื้องหลังของการของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อความตายนะครับนั้นปรัชญาหรือเป็นปรัชญาฉบับย่อนะพอมีมุมมองแบบนี้แล้วมองกลับเข้าไปในงานที่เราทำแล้วพบเจออะไรบ้างครับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้เลยครับในนี้มันเขาเมนชั่นเรื่อง
คุณแคทเธอรีนแมนนิกด้วยคนนี้เขียนเรื่องหนังสือ With the End in Mind ใช่ค่ะที่เพิ่งแปลเป็นไทยแล้วก็ดีมากใช่ค่ะแล้วก็ในหนังสือเขาก็เขียนคล้ายๆกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงดีแบบว่าโชคดีที่ได้ดูแลคนไข้ในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างว่ามันไม่ใช่แค่ความเศร้าอย่างเดียวมันมีอะไรที่ลุ่มลึกกว่านั้นค่ะการตายของคนตรงหน้ามันทำให้เราได้คิดถึงตัวเองแล้วก็มี interpersonal relationship บางอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าที่หลายศาสนาอธิบายความตายว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านนะคะอย่างตายทำงานใน3จังหวัดก็จะทำงานกับพี่น้องชาวมุสลิมเป็นหลักก็เขาก็จะอธิบายความตายว่ามันคือ transitional zone ครับมันเปลี่ยนผ่านจากการมีร่างกายไปเป็นการกลับเข้าสู่พระเจ้าซึ่งจิตวิญญาณยังอยู่แต่ transform ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่แค่ไม่มีร่างกายใช่ค่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างตรงกับหลายศาสนาที่ใช้คำอธิบายอันนี้ค่ะซึ่งมันทำให้คนรับมือกับความสูญเสียได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากๆที่เขาวางระบบของความเป็นมนุษย์แบบนี้ค่ะแล้วมันมีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีแนวคิดแบบซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีของศาสนาแล้วก็ปรัชญาที่เอามาใช้ในเกี่ยวกับ death awareness นะคะซึ่งน่าสนใจมากพอทำงานกับคนหลายกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นdead system ที่มี core principle เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแค่เล็กๆน้อยๆค่ะแต่ core มันยังเหมือนเดิมแล้วก็มีความแตกต่างแต่ว่าถ้าเราเข้าใจ concept อะเราจะทำงานกับคนโดยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นเหมือนดอกจันเล็กๆแล้วก็เข้าถึงการตายแล้วก็ดูแลเขาได้ดีขึ้นซึ่งมันดีมากจริงๆแล้วก็เหมือนมีได้ยินโค้ดที่ผ่านมาค่ะมันเป็นไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนแต่ว่าเขาเป็นชื่อ Asclepius ค่ะเป็น God of Medicine ของกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นโรงที่เอาไว้เหมือนโรงพยาบาลนะคะแต่สมัยก่อนมันก็ไม่มีโรงพยาบาลแล้วเขาก็มีคนพูดไว้ว่า Asclepius เนี่ยไม่สัญญานะว่าคือเขาบอกว่า death is the great equalizer ค่ะคือความตายเนี่ยเป็นอะไรที่เท่าเทียมแล้วเขาบอกว่า Asclepius does not promise that there won't be death ก็คือ Asclepius เนี่ยไม่สัญญานะว่ามันจะไม่มีความตาย The point of healing is to give one time to prepare for deathก็คือการที่เรารักษาเนี่ยก็เพื่อยืดเวลาให้เขาได้เตรียมตัวที่จะไปแล้วก็พอเจอประโยคนี้ก็คือคิด to the point มากแบบว่าเราให้เวลาเขาที่นานขึ้นเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็เตรียมสำหรับวันนั้นรู้สึกว่าอันนี้เป็นฟิโลโซฟีที่ชอบมากค่ะขอบคุณครับคุณพูดคำนี้ไหมเห็นว่าประทับใจเซสชันนี้ครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งครับคิดว่าแบบมันความตายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่กับมนุษย์มานานแล้วแบบเหมือนที่เพลโตบอกว่าปรัชญาเนี่ยมันศึกษาเพื่อที่แบบสุดท้ายก็ศึกษาไปเพื่อที่จะเรียนรู้ความตายก็มองว่าแบบเป็นแบบจริงๆก็แอบสงสัยว่าแบบว่าปัจจุบันเนี่ยพอการแพทย์มันพัฒนามากขึ้นอ่ะมันแบบว่ามันไปขัดกับธรรมชาติมนุษย์มันจะมีจุดไหนหรือเปล่าที่เราสามารถแบบบาลานซ์ที่มันคือเรายังสามารถแบบว่ายอมรับว่าความตายเป็น natural process เป็นแบบกระบวนการธรรมชาติอยู่แล้วก็ยังที่จะสามารถแบบใช้ความรู้ทางการแพทย์ในการแบบรักษาคนให้มันให้สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณค่าครับรู้สึกว่าแบบเป็นบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากมากเลยพอได้อ่านอะไรพวกนี้เพราะถ้าเราโอเวอร์ทรีทเมนต์มากเกินไปสุดท้ายแล้วก็มันก็จะลืมคุณค่าชีวิตไปจริงๆก็จะกลายเป็นว่าเรายื้อชีวิตแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของความตายเป็นจุดที่คิดว่าสมัยใหม่อาจจะต้องแบบมาตอบคำถามพวกนี้มากขึ้นนะ
ขอบคุณครับก็จริงๆมีช็อตคัทปรัชญาเนี่ยเมื่อเซสชั่นเอพิโซด15-16นะครับเขาคุยกันเรื่องนักคิดปรัชญานะมองความตายไว้อย่างไรบ้างก็เป็น2ตอนที่น่ากลับไปฟังนะครับแล้วก็อีกด้านเนี่ยนะก็พูดไว้ดีนะครับเราจริงๆนักปรัชญานี่ก็จะคิดถึงความตายจริงๆอยู่มากๆเลยทีเดียวแหละนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบ็คกราวด์ของการคิดปรัชญาหลายๆสำนักนะครับแล้วก็อีกด้านนึงผมก็ชอบนะเซสชั่นนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอียงไปในทางการมองความตายอีกแบบนึงนะฮะที่มองว่ามันอาจจะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เขาก็เอาธีมอันเนี้ยนะมาตั้งเป็นชื่อรายงานนะครับเพื่อที่จะได้นึงเป็นการเคลื่อนไหวในทางการแพทย์ว่าลองมามองหาคุณค่าของความตายนะครับซึ่งไม่ใช่แบบว่ามองความตายแล้วมาทำให้ตายกันเถอะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนมุมมองความตายให้คุณค่ากับเรื่องนี้ศึกษาหรือเห็นแง่งามฮะมันช่วยให้เราได้ดูแลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การตายก็ในงานชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีความแรงอยู่นะฮะเวลาดูแลคนตายคนใกล้ตายเนี่ยมันปลุกเร้าความปลุกเร้าพลังนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำเรื่องความตายแล้วก็กระโดดไปทำเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องชีวิตมากขึ้นแต่ว่ามันมีฐานของการเข้าไปเห็นเข้าไปร่วมทุกข์ของผู้คนนะครับแล้วก็มีพลังที่จะทำอย่างอื่นมากขึ้นนะครับเนี่ยก็เป็นคุณค่าในลักษณะนี้แล้วก็ชวนให้คนมามีประสบการณ์ในการดูแลการตายกันให้มากขึ้นนะฮะถ้าจะทำเรื่องนี้ก็ต้องทำเรื่องการดูแลที่บ้านให้มันง่ายขึ้นแล้วก็มีพลังในการดูแลมากขึ้นเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ตื่นไปสู่ภาวะแบบความเป็นพลเมืองไปช่วยเรื่องอื่นๆต่อนะครับนี่ก็เป็นคุณค่าของความตายในทางนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ใช้ก็ใช้การตายนี่แหละแบบว่าตื่นทำให้นักปฏิบัติมีความเพียรนะครับที่จะเจริญสติหรืออะไรเงี้ยนะก็เป็นเครื่องเจริญความเจริญวิริยะได้ดีนะฮะก็อันนี้บทเซสชั่นที่4นะครับโอเคงั้นไปเซสชันสุดท้ายนะเซสชันที่5นะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของระบบความตายซึ่งเขาก็จะเน้นไปทางตะวันตกนิดนึงเนาะก็อย่างที่หมอภูเขาบอกนะว่าแบบการศึกษาของโบราณคดีสุสานที่ฝังศพอะไรเงี้ยมันทำให้เราเห็นแนวปฏิบัติทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความตายการไว้ทุกข์อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้อาจจะทำให้เราเข้าใจการตอบสนองหรือก็ human response กับความตายนะซึ่งมันก็ทั้งสะท้อนอคติความคาดหวังบรรทัดฐานเกี่ยวกับความตายของสมัยเราได้ด้วยเนาะเวลาเราไปศึกษาของในอดีตอะไรเงี้ยทีนี้เขาจะบอกว่าทัศนคติของแบบตะวันตกนะเขาก็จะแบ่งได้เป็น4ช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยมันจะก่อนศตวรรษที่12เนี่ยเขาจะใช้คำว่า tame death เป็นความตายที่คุ้นเคยแบบเชื่องๆนะคะเป็นความตายที่แบบคนคุ้นเคยกับมันยอมรับมันอย่างสงบเป็นเหตุการณ์สาธารณะเขาใช้คำว่า public event ที่แบบ family public event ที่ family แล้วก็เด็กๆทั้งครอบครัวแล้วก็เด็กๆอ่ะได้เข้าร่วมได้ทุกคนรู้วิธีตายใช้วิธีนี้นะ people know how to die นะคะจากนั้นพอหลังจากช่วงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบความตาย one's own death ก็คือความตายของฉันนะคะความตายของฉันเองเนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มเป็นอิทธิพลของคริสต์ศาสนาเข้ามาเนาะความตายมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลละคือฉันเริ่มมีสเต็กฉันเริ่มมีส่วนได้ส่วนเสียในการตายเพราะว่าฉันจะไปสวรรค์ไปนรกมันก็ขึ้นอยู่กับตัวฉันใช่ไหมอันเนี้ยมันก็เลยเรื่องวันพิพากษาอะไรชีวิตหลังความตายเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบเราแบบหันมาสนใจความตายในด้านนี้มากขึ้นนะแต่มันก็จะเป็นแบบ personalized นะโอเคอันที่3เนี่ยช่วงศตวรรษที่18ก็ใช้คำว่า by death ก็คือความตายของเจ้าคือของเธอแต่เป็นภาษาโบราณนะคะก็จะมองว่าความตายเริ่มเป็นเรื่องน่ากลัวนะมีแบบ
ดรามาไทส์แล้วก็มีคนก็จะกลัวนิดนึงแล้วก็มองว่าความตายเนี่ยมันแยกออกจากชีวิตประจำวันเนาะความตายกับความเป็นมันแยกกันจากนั้นนะคะในยุคปัจจุบันความตายต้องห้าม forbidden death เป็นความตายแบบที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบความตายเป็นสิ่งที่เราต้องแบบไปสู้กับมันอะไรนะคะต้องต่อสู้นะมันก็เลยทำให้คนเราอ่ะมักจะตายด้วยความโดดเดี่ยวเนาะแล้วก็ความตายมันทำให้เราคิดว่าความตายมันต้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงจนถึงวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะจากนั้นก็จะเป็นคอนเซปต์อันต่อไปก็คือ medicalization of death ก็คือความตายเป็นเรื่องการแพทย์ซึ่งมันก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15-16แล้วนะที่แบบหมอเขาเถียงกันว่าแบบเฮ้ยเราจะยืดอายุชีวิตได้ไหมมันถูกศาสนาไหมมันผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันจะเป็นการดูหมิ่นศาสนาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฟรานซิสเบคอนก็บอกว่าเนี่ยการยืดอายุชีวิตเนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์นะซึ่งหลังจากที่เขาพูด150ปีมันถึงจะเป็นไปได้เนาะดังนั้นเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยแพทย์เขาก็จะชะลอความตายซึ่งมันเกิดได้เฉพาะคนรวยเท่านั้นก็สมัยก่อนเนาะคนไม่ได้มีตังค์ที่จะแบบไปอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาที่ศตวรรษที่20เนี่ยเขาใช้คำว่าการชะลอความตายเนี่ยเป็นสิทธิพลเมืองนะมันถึงมันกลายเป็นสิทธิพลเมืองทุกคนเข้าถึงได้กัมฮาวทีนี้คุณอีวานเอลิสเขาก็อ้างว่าการเฮลท์แคร์เนี่ยมันกลายเป็นศาสนาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่เฮลท์แคร์ has become a monolithic world religion ดังนั้นจนคำว่าการเสียชีวิตตามธรรมชาติ natural death เนี่ยมันเป็นเวลาที่ร่างกายมนุษย์ปฏิเสธการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงจะเรียกว่า natural death ก็คือพยายามจนสุดความสามารถอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะวิธีเขียนวิธีคิดของเขาดังนั้นเนี่ยนอกจากนั้นน่ะภาพลักษณ์ความตายแบบตะวันตกอะที่เราศึกษาที่เราเขียนกันมาหนึ่งย่อหน้าทำไมต้องไปศึกษาเพราะมันมีผลกระทบต่อภูมิภาคที่ถูกล่าอาณานิคมนะคะ decolonization มันก็ต้องมาแล้วนะก็คือบอกว่าเราจะลดอิทธิพลของระบบอาณานิคมอันนี้จาก global health ได้ยังไงอันนี้ก็มาแล้วค่ะแล้วก็การศึกษาความตายแล้วก็นอกจากนั้นมันก็มีเรื่องเราจะ respond กับความไม่เท่าเทียมทางประวัติศาสตร์ยังไงได้ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องความไม่เสมอภาคทางด้านสุขภาพแล้วก็ความยุติธรรมดังนั้นเซสชั่นต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับ decolonization นะที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับความตายแล้วก็แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความตายแล้วก็การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนต่อไปค่ะประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความตายนะฮะสั้นๆจริงๆในเล่มของเล่มประวัติศาสตร์ของระบบความตายฮะผมมีนะถ้าใครสนใจเล่มหนาเปิดเลยนะฮะแล้วภาษาเขียนเก่าเขาก็ไปศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์นะฮะว่าก่อนที่จะสมัยใหม่เนี่ยคนตายกันยังไงก็ดูแลกันยังไงนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ตามนี้แหละมีคนนึงนะผมยังค้นไปไม่เจอเป็นที่ผมอ้างอิงเขาแบ่งเป็น3ยุคสั้นๆนะชื่อคุณวอเตอร์นะก็แบ่งเป็น tradition period ที่แบบว่าเวลาเราคนเราก็ดูแลการตายด้วยประเพณีพื้นบ้านถ้าเป็นของไทยก็พระมาส่งเอาดอกบัวไปให้คนตายคนใกล้ตายได้ไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีเจดีย์เงี้ยนะก็แนวๆนั้นครับถัดมาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นโมเดิร์นการแพทย์เข้ามาคนก็คิดก็ส่งผู้ป่วยระยะท้ายให้แพทย์ดูแลนะครับก็จะเป็นแนวแบบเนี้ยแนวยื้อชีวิตนะครับถัดมาก็เป็นนีโอโมเดิร์นนะครับก็เริ่มที่จะตั้งคำถามกับยุคสมัยการดูแลแบบสมัยใหม่แล้วก็อยากจะเลือกการดูแลที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อตัวเองมากขึ้นงานแบบออสปิสงาน living view advanced care plan ก็จะมาอยู่ในสมัยนี้นะครับที่จะมีความอยากจะออกแบบความตายมากขึ้นตายตามธรรมชาติเนาะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับก็สมัยนี้นะฮะก็คิดว่าเป็นการแต่งที่คล้ายๆกับงานที่เขียนในนี้นะฮะแต่ว่าดูง่ายดีครับเป็นยังไงบ้างครับในประเด็นประวัติศาสตร์ความตายครับดีเลทกับงานเขียนของเขาเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับข
ขอแชร์ลิงก์ได้ไหมพอดีชอบเป็นชอบอาร์ติสตรีมากแล้วก็รู้สึกว่าเอามาแบบว่ากรุ๊ปปิ้งตามที่ตัวเองเคยไปมิวเซียมอะค่ะเดี๋ยวขอแชร์สกินแอบทำรูปไว้นิดนึงค่ะให้เห็นไหมโอเคเห็นใช่ไหมเห็นแล้วครับอันนี้ก็คือเคยนั่งเรียนแบบว่าอยากรู้ว่าแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกรีกนะคะแล้วก็กรีกรับมาจากอียิปต์ค่ะในช่วงแรกๆศิลปะเขาจะคล้ายอียิปต์มากแล้วก็อันนี้เป็นช่วงจิโอเมตริกคือรูปมันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆอ่ะมันดูไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ดูเป็นแบบจริงๆมันก็ดูโมเดิร์นเนาะแบบว่ายังดูแบบว่าเอามาขายในทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีคนซื้อก็คืออันนี้เป็นชุกยุคแรกๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้อยู่ที่ชามไหแบบใหญ่มากเป็นภาพงานศพซึ่งความตายเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากในประวัติศาสตร์เพราะว่ามันจะมีเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานศพแล้วก็เป็นภาพคนตายค่ะแล้วก็อันนี้เป็นงานศพของคนรวยด้วยนะเพราะว่ามันมีคนที่ถ้าจะเห็นคนที่มีตาเดียวแบบนี้ค่ะก็คือเขากำลังดึงผมอยู่อะโปรเฟสเซอร์เขาอธิบายว่าเนี่ยคือการมอร์นิ่งอย่างนึงของเขาคือการแบบแสดงความกรีฟความบีลีฟเสียใจกับผู้ตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งคนดึงผมได้เท่าไหร่แสดงว่าเขามีเงินมาจ้างคนที่เหมือนจ้างคนมาร้องไห้อะแต่นี่จ้างคนมาดึงผมแทนแล้วอีกคนดึงผมเนี่ยอยู่กันเยอะมากในประวัติศาสตร์สนุกมากตอนไปดูมิวเซียมจริงแล้วมันตื่นเต้นเพราะไม่มีแต่คนดึงผมอันนี้ยุคแรกค่ะแล้วก็อันนี้ไปจริงๆแล้วมีคนเป็นเขาไม่ได้ปวดหัวนะเขาไม่ได้กลุ้มขมับแต่ว่าเขากำลังดึงผมเพื่อแสดงความโศกเศร้าครับเขาเจอในสุสานอะไรเยอะมากแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอยุคต่อมามันเริ่มมีการแสดงอารมณ์สีหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถรีเลทกับรูปปั้นได้นะว่าเขากำลังเสียใจอยู่หน้ามันบึ้งแล้วก็ตามันโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดึงผมหรือว่าการแสดงออกถึงเจสเชอร์อะไรบางอย่างมันยังสืบทอดมาจากจิโอเมตริกเนาะจนมาถึงยุคนี้ดึงกันขยันดึงกันมากก็คือมันขุดมาจากในตัวสุสานมันก็จะมีการแสดงอะไรแบบนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็อันนี้ก็จริงเยอะจริงค่ะไอคนกลุ่มเข้ามาดึงผมแล้วก็อันนี้พอยุคถัดมาอีกค่ะเป็นยุคที่เริ่มมีการแสดงอารมณ์กันเยอะขึ้นนะคะเราก็จะสัมแบบว่ารีเลทกับตัวรูปปั้นได้เลยอันนี้เป็นเหมือนใต้แผ่นหินหน้าหลุมศพอะค่ะคนเสียชีวิตก็คือคนนี้ค่ะเขาว่ามองมาหาผู้ชมผลงานก็คือคนอื่นๆอ่ะไม่ได้รีเลทกับเขาเลยหมาก็เศร้าน้องหมาก็เศร้าแล้วก็เด็กผู้ชายก็เศร้าแต่ว่าคนที่เป็นอันนี้คนที่เขาตีความอาร์ติสต์ที่เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะจะเข้าใจความตายและมองเห็นการสูญเสียได้คนผู้ใหญ่ก็เลยมองไปที่ผู้ชายที่ตายไปแล้วได้ค่ะแล้วก็แต่ผู้ชายเขามองมาที่ผู้ชมเพราะว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ได้มีชีวิตอยู่กับตัวคนอื่นๆที่อยู่ในแผ่นหินนี้แล้วแต่มันหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งความลุ่มลึกของการแสดงความสูญเสียหรือว่าการบันทึกความตายมันคอมเพล็กซ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็คิดว่ามันจะเหมือนพอเอาไปเข้ากับเดสซิสเต็มอะมันเป็นโพซิทีฟfeedback loop ไปที่ความเชื่อว่าความตายคือความเศร้าแบบ sorrow อ่ะมันคือ sadness ที่มันต้องเศร้านะอะไรเงี้ยแล้วมัน repetitive มันเกิดซ้ำเรื่อยๆเป็นหลักเป็นพันปีอย่างเงี้ยก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงยึดโยงว่าความตายคือความสูญเสียมากกว่าการมองว่า death is gift เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรในชั่วพริบตาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา repetitiveแต่เป็นอีกมุมมองนึงคิดว่ามันเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่ใช้เวลาประมาณนี้ค่ะหมดละอ๋อขอบคุณครับชอบมากเลยขอบคุณค่ะเชิญหมอไปเลคเชอร์ที่จุฬาเป็น Death in Art Death Art Historyพอเราชอบอะไรแล้วมันไปรีเลทกับสิ่งที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็เห็นความตายในทุกๆมิติที่เราไปสนุกดีค่ะ
ขอบคุณครับจริงๆของไทยเนี่ยมีงานศึกษาประวัติศาสตร์แบบนี้อยู่นะเล่มนี้นะครับวัฒนธรรมความตายกับวาระสุดท้ายของชีวิตนี้เขียนไว้เพิ่มประมาณช่วงปี50นะโดยคุณนพนาถนะฮะก็แนวการเล่าเนี่ยก็แนวเดียวกับที่พูดถึงประวัติศาสตร์ใน Value of Death แหละแต่ว่าเล่มนี้ประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับก็ตั้งแต่สมัยอะไรล่ะรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เข้าไปศึกษานี้ได้ในช่วงสมัยมันก็มีช่วงที่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะฮะก็ก่อนที่จะมีการแพทย์นะแล้วก็เชื่อมโยงกับศาสนาอยู่เยอะเหมือนกันมีคนที่บูชายัญตัวเองนะฮะเพื่อที่จะไปสู่อะไรล่ะสู่พุทธเกษตรอ่ะเผาตัวเองเป็นการแสดงในสาธารณะฮะมีอยู่นะสมัยร .1 นะครับก็แล้วก็สนุกดีเหมือนกันจนกระทั่งต้องออกกฎหมายมาว่าห้ามเผาตัวเองเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้านะฮะไม่ดีนะก็ยังไปดูได้นะครับถ้าใครไปวัดอรุณวัดอรุณนี่แหละมีอนุสาวรีย์อยู่นะครับของคนที่จุดตัวเองเป็นถวายเป็นพุทธบูชานะครับไปดูได้ก็นั่นแหละอันนั้นนะเขาจะแนวความตายแบบที่คุ้นเคยนะครับความตายที่คุ้นเคยโอเคก็นั้นก็ประมาณนี้นะครับเราอ่านกันไป3บทนะครับ The System นะเรื่องของปรัชญาเบื้องหลังการมองความตายนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความตายอาจจะรีเฟล็กซ์สั้นๆครับได้คุยได้อ่านได้คุยกันถึง3ประเด็นนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันครับเริ่มจากมืดก่อนก็ได้ค่ะก็คือส่วนหนึ่งอ่ะก็อยากให้คนพิการอ่ะเข้าใจระบบแล้วก็คุณค่าของความตายคืออยากเปิดไมด์เซตของเขามากขึ้นเท่าที่ฟังจากประธานพวกมูลนิธิคนพิการนะคะเขาจะเล่าให้ฟังว่าคนพิการส่วนใหญ่จะปฏิเสธศาสนาเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวรกรรมที่ทำให้เขาเกิดมาเหมือนถูกเลมถูกจากสังคมอะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งด้วยอะค่ะการที่เขาได้เข้าใจเรื่องคุณค่าของความตายจะทำให้ความรู้สึกที่มันเป็นอินดิวิดวลอะมันขยายสู่แบบเหมือนกับมีโรลที่จะไปช่วยในชุมชนมากขึ้นนะคะคิดว่าความรู้ตรงเนี้ยแบบดีจังเลยทำยังไงถึงจะย่อยหรือว่าจัดเวิร์กช็อปอะไรที่ให้คนที่สนใจอะได้เข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีเส้นทางหลายๆแบบตามแมปอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไอ้ตอนต้นนะฮะที่พูดถึงระบบเดซิสเต็มนะว่ามันมีผู้คนมีวัตถุสัญลักษณ์มีเซตติ้งนะฮะเวลาจริงๆมันปรับมาจากคนคือมันไม่ได้ออริจินัลนะปรับมุมมองเนี้ยมาจากอีกแหล่งหนึ่งไปดูได้ว่าเขาอันไหนเราก็ลองทำแบบนั้นฮะกับประเด็นความพิการได้นะครับว่าของพิการมีใครเกี่ยวข้องบ้างสถานที่อะไรมีวัตถุสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องราวสถานที่อะไรที่เกี่ยวข้องจะได้ไอเดียเราก็มาทำไอ system thinking เนี้ยเกี่ยวกับความพิการได้ครับอาจจะมีคนทำแล้วก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ควรได้ทำใหม่ครับค่ะได้ขอบคุณค่ะคุณหมายขอบคุณครับเจนนะครับก็ขอรีเฟล็กซ์สั้นๆแบบในฐานะบอกว่าคนรุ่นใหม่ด้วยละกันครับก็คือรู้สึกว่าไดนามิกของโลกอ่ะมันเปลี่ยนจากเราดูในวิวัฒนาการที่มันเขียนในเซกชัน5เนาะก็เหมือนจะรู้สึกว่าสมัยก่อนมันจะเป็นในเชิงสปิริตชวลิซึมมากกว่าคือให้ความสำคัญกับเรื่องจิตวิญญาณเพราะว่าความรู้ทางการแพทย์อะไรมันยังไม่ค่อยมีแต่กลับกลายเป็นว่าพอความรู้กันทางการแพทย์มีมันเปลี่ยนจากสปิริตชวลิซึมเป็นแมทเทอเรียลิซึมมากขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ตัวสปิริตชวลิซึมที่มันสอนบางอย่างเรื่องคุณค่าของชีวิตและความตายมันน้อยลงเรื่อยๆก็เลยแบบรู้สึกว่าค่อนข้างแบบกังวลละกันว่าสมัยใหม่อ่ะความเป็น materialism เนี่ยมันทำให้เราแบบมองคุณค่าชีวิตน้อยลงหรือเปล่าเรื่องของแบบ medicalization ที่แบบการแพทย์ก็แบบมี overtreatment ทำให้การรักษามันแบบยื้อมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนมองคุณค่าของความตายหรือว่าชีวิตน้อยลงก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่ดีครับที่ต้องบอกว่าvoice เรื่องนี้ไปเรื่อยเป็นสิ่งที่เห็นพี่สุเดชทำหรือว่าองค์กรต่างๆทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบแล้วก็การที่แบบว่า palliative care เริ่มแบบป๊อปปูล่ามากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างคอนทราสต์ดีสำหรับไดนามิกโลกที่กำลังดำเนินไปครับขอบ
คุณครับเป็นหมอปลายแล้วก็คุณจุ่มครับค่ะรู้สึกขอบคุณมันเหมือนมีในเปเปอร์ด้วยว่าการให้เวลากับคนตายคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะให้กับตายไม่ตายไม่รู้แหละแต่ว่าให้เวลากับคนตรงหน้าแล้วก็มันได้ไปใช้เวลาร่วมกันมันเวลาคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีที่มีคนที่สนใจเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็มีคนฟังในสิ่งที่เราตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอยู่คนเดียวก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ฟังมากๆรออ่านงานของคุณนุชพี่นุชเรื่องของเดสิสเต็มสำหรับผู้พิการนะเพราะว่าเคยทำงานกับผู้พิการแล้วเขาอยากให้เรามองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาไม่ได้อยากให้เรามองเขาว่าเขาด้อยกว่าหรือว่าเขาขาดอะไรเขาแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาอยากมีเสียงปากเสียงแล้วเขามี mindset บางอย่างที่เรายัง explore เขาไม่ถึงนะคะอย่างเรื่องศาสนาที่เขาไม่ accept ส่วนใหญ่ไม่ accept ก็น่าสนใจเหมือนกันพอกลับมานั่งคิดก็เลยจริงค่ะเพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องไม่ค่อย mention เรื่องศาสนาแล้วก็รู้สึกดีที่แบบว่ามีน้องเข้ามายังปี4อยู่เลยดีใจมากมีคนรุ่นใหม่จริงค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกคนที่ยังไม่ใกล้ตายแล้วก็ยังไม่ตายแต่ได้มาใช้เวลาร่วมกันอยู่ทำโครงเรื่องอยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรอาจจะขอคำแนะนำในที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็จะได้แชร์ค่ะอ๋อยินดีมากค่ะรออ่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแซนพี่จุ่มครับตอนแรกก็นึกว่าเซสชันนี้จะแห้งๆแบบว่าไม่สนุกเลยปรากฏว่ามาเจอเนิร์ด4 คนฟินมากโอ้ my god แล้วก็จริงๆตอนที่หมอปลายแชร์สไลด์น่ะคือมันทำให้ตัวเองแบบกลับคิดเหมือนกันนะเพราะว่าอ่านในนี้มันจะเหมือนกับว่าอ๋อสมัยก่อนเขายอมรับความตายได้แหละแล้วเราก็แบบ medicalize แต่ว่าถ้าจริงๆถ้าดูไปคือมนุษย์ทุกคนมันก็กลัวตายอยู่แล้วเหมือนกับว่าความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็คงจะไม่อยากจะไปสนใจทีนี้สมัยก่อนมันต้องยอมรับเพราะมันไม่มี medical ไงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อาจจะต้องเป็นอ่านเล่มใหญ่ที่คุณมาร์ทมีอะไรเงี้ยนะแล้วพอตอนหลังมันแบบ medical วิธีการยื้อชีวิตมันเข้าถึงได้มากขึ้นมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ที่จะมีชีวิตรอดอะพูดอย่างงี้ก็ได้ก็เลยมันก็เลยแบบแล้วตกลงจริงๆแล้วเราอยากตายหรือไม่อยากตายวะแล้วตกลงยังไงนะแต่เราศาสนาค่อยเข้ามาทีหลังเหรอเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนั่งคิดต่อขอบคุณมากผมก็ประทับใจในส่วนสุดท้ายที่ทำให้ได้เอะนะครับเรื่อง medicalization ในฐานะที่เป็นการละอนานิคมทางอาจใช้การแพทย์เป็นการละอนานิคมนะฮะผมว่าคำมันก็แรงไปนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความจริงนะถ้าใช้ทฤษฎี global theory นะพอเราขยายแนวคิดเรื่องการแพทย์ไปได้มันตามมาอีกหลายอย่างเลยตามมาทั้งเรื่องเกณฑ์วิธีการมองโลกการขายของนะฮะลิขสิทธิ์ต่างๆนะก็งานชิ้นนี้ก็อาจจะเป็นการต่อต้านในลักษณะหนึ่งเพราะว่าคนเขียนเนี่ยก็จะมีความวิพากษ์ตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นชาวยุโรปนะฮะชาวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีวิทยาวิชาการในมุมอื่นๆด้วยแหละมาเขียนนะครับแล้วก็ในงานเกี่ยวกับความตายเขาก็จะยกนักปรัชญาตะวันออกเข้ามาใช้อธิบายเป็นกระแสรองเป็นการอะไรล่ะวิพากษ์นะฮะแนวคิดทางตะวันตกซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันตะวันตกตะวันออกอะไรแต่ว่าเป็นเครื่องมือทางความคิดที่เอามาใช้ขัดเกลาแล้วก็ถกเถียงเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือว่า argument บางอย่างที่จะช่วยให้ระบบการดูแลมันดีขึ้นซึ่งแนวแบบงานในลักษณะนี้ value of death ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่จะมาพูดว่าเราสามารถดูแลการตายได้ดีกว่านี้นะถ้ามีมุมมองอีกมุมที่แตกต่างนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบในจุดนี้นะครับในจุดของการทบทวน reflect ตัวเองแล้วก็ reflectภาพรวมของการแพทย์ภาพรวมของสังคมนะฮะก็ดีที่ได้มาอ่านด้วยกันเพราะว่างานแบบเนี้ยอ่านคนเดียวเนี่ยคงก็จะไม่ได้อ่านก็จะไม่ได้อ่านต้องอ่านเป็นกลุ่มนะครับขอบคุณที่อ่านด้วยกันนะครับแล้วก็ก็จะมีเซสชันแบบเนี้ยผมดูตัวเซสชันแล้วคงจะต้องคุยกันต่ออีกสัก2-3 ครั้งนะครับก
ครั้งหน้าเราก็จะคุยกันต่อในเซสชันที่6 7 8นะครับก็คุยเป็นจนจบเลยนะเช่นคุณภูเขาครับไม่มีนะครับอยากถามไม่ใช่ว่าถ้าชอบอะไรแนวนี้มีหนังสือแนะนำไหมครับแนวไหนแนวนี้ล่ะแนวประมาณนี้ครับเรื่องความตายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซิสเต็มหรือว่าพวกปรัชญาอะไรพวกนี้อ๋อมีผมตะกี้ก็คอยเก็บมานะครับมีทั้งวรรณกรรมแล้วก็ทั้งเรื่องสั้นเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเป็นแนวชีวิตหลังความตายเนี่ยสี่เล่มเนี้ยมีความน่าสนใจนะครับเพราะมันสนุกดีนะฮะเล่มนี้ซ้ำนะฮะ40เรื่องเล่าหลังความตายก็เป็นการต่อยอดจินตนาการว่าหลังความตายเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยแพทย์สมองแพทย์นิวโรนะฮะเขาแต่งเรื่องสั้นมาไปหาอ่านดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเด็กหน่อยแล้วก็อิงประวัติศาสตร์เล็กๆนะแต่มันเป็นภาพน่ารักครับว่าชีวิตหลังความตายในแต่ละประเทศแต่ละชุมชนสังวัฒนธรรมเนี่ยมองความตายว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณปู่ก็แนวเดียวกันนะเรื่องหลังชีวิตหลังความตายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานที่พูดถึงความโศกเศร้านะครับก็เราไปตามอ่านกันได้ครับอันนี้คุณมาใส่ไว้ใน Discord ด้วยป่ะคะได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ครับขอบคุณแล้วก็คุณมาช่วยใส่เล่มหนาๆที่คุณมาบอกว่าอันนั้นด้วยได้ป่ะอยากจะไปตามล่ามาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปโหวตกันนะครับว่าเซสชันต่อไปเอาวันไหนดีก็อีกสักเป็นไว้สัก2สัปดาห์ครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกรุ๊ปรีดกันในสัปดาห์นี้นะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไหนค่ะ